างที่บอกเลยนะคุณผู้ชมนะว่าวันนี้เป็นเมนูสตูแบบฝรั่งเลยนะฮะชิลลี่คอนคาร์เน่นะครับคอนคาร์เน่ของเราวันนี้เป็นแบบเปลี่ยนจากที่ดั้งเดิมเขาเป็นเนื้อกันวันนี้มาเป็นเนื้อหมูก็ทานได้ก็คือให้อาจจะคนเลี่ยงไม่ทานเนื้อก็มาทานหมูขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมกับน้ำมันนะฮะให้หอมก่อนเลยนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเราเลือกผัดเนี่ยต้องเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับโอเคอ่ะโอเคกระทะได้ที่แล้วเอาหอมสับกระเทียมสับใส่ได้เลยหอมก่อนนะครับหอมใหญ่สับละเอียดแบบนี้ครับตามด้วยกระเทียมนะครับครับเดี๋ยวให้ผัดหอมให้ใสก่อนใสเลยสุกเลยโอเคทีนี้เราก็จะใส่เนื้อหมูเนื้อหมูก่อนนะครับนี่เป็นเนื้อหมูบดเนาะเราต้องติดมันยังไงไหมครับเชฟก็ทั่วๆไปเนี่ยก็หมูติดมันนี่นิดหน่อยผัดมันเยอะก็อร่อยหน่อยเนาะแต่เราเอาไปเคี่ยวเนาะไปเคี่ยวไม่น่าจะมีผลเนาะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นไก่ได้เป็นเนื้อวัวได้นะเนื้อแกะก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนของประเทศไทยเรามีข้าวตังหน้าตั้งนะของฝรั่งนี่เขาก็จะเป็นแบบเอาชิปมาจิ้มกับอันนี้กับสตูเผ็ดของเขาใช่แต่วันนี้เราจะใช้มันเทศมาทอดเป็นชิปหรือนะถ้าเรามีอะไรเหมือนกับวัตถุดิบเป็นข้าวเกี๊ยวว่าวก็ได้เหมือนกันอันนี้เราตัดมาอาจจะมาดีฟรายหน่อยเอาขอนิสัยอ๋อโอเคอันนี้เป็นถั่วแดงครับถั่วแดงหลวงนะครับแต่ตัวถั่วแดงนี่เราต้มมาก่อนต้องต้มให้สุกอะต้มให้สุกก่อนเนาะสุกให้จนเปื่อยจะบอกก็น่าก็ได้เพราะเราเคี่ยวไปแล้วมันจะได้นุ่มเข้ากับเนื้อหมูที่เราทำอันนี้เราต้องใช้เวลาเคี่ยวพอสมควรนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาพริกใส่ได้ครับอันนี้เป็นพริกนะครับที่เอาไปเผานะแล้วก็หั่นชิ้นชิ้นได้ครับหลังจากใส่พริกลงไปนะฮะอันนี้จะปรุงรสนะเชฟเนาะได้ใส่ปาปริก้าก่อนนะครับพริกป่นตามด้วยยี่หร่านะครับหอมเลยแล้วก็มีพริกไทยป่นนะครับเกลือพริกไทยใช่โอเคแล้วสุดท้ายก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับก็ต้องมีเค็มบ้างเนาะตามด้วยแป้งสาลีอันนี้นะครับถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปครับช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดให้ทั่วเลยใช่ไหมครับพอเข้ากันดีแล้วก็ตอนนี้เราก็เติมน้ำสต๊อกลงไปเพิ่มได้เพิ่มได้นะครับโอเคเราจะเห็นปริมาณนี่น้ำยังเหลืออยู่ถ้าเราน้ำใส่เต็มทั้งหมดมันจะจางพอจางเนี่ยมันก็รสชาติของเราก็ไม่เข้มข้นใช่ไม่นัวอันนี้เราเคี่ยวแบบไฟแรงๆแล้วก็มีน้ำขุกขิกแล้วมันน้ำแห้งเราเพิ่มน้ำแห้งเพิ่มรสชาติก็จะอยู่ในนี้ไม่หายไปแล้วมันยิ่งเข้มข้นมันจะทำให้สตูนี่เราน่าทานโอ้ไม่น่านะถ้าผมทำแล้วใส่น้ำ ทีเดียวเคี่ยวปุ๊บโอ้ยทำไมมันจืดแล้วก็ยิ่งปรุงก็ไม่เข้มข้นแม่กลมกล่อมอันนั้นก็มันแล้วแต่ที่เพราะว่าถ้าเกิดเราเคี่ยวให้ร้อนจับไอ้ไขมันเอ่ยจับเนื้อสัตว์เอ่ยแล้วก็พวกเครื่องเทศอะไรเนี่ยมันจัดจ้านอยู่แล้วแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเนี่ยคือไม่ได้เติมทีเดียวทั้งหมดค่อยๆเติมค่อยๆเติมให้เขามีเวลานะฮะมันก็จะเกิดความอูมามิเกิดขึ้นมาใช่แล้วอาหารพวกนี้ก็คือต้องทำไว้ล่วงหน้าจะอร่อยสั่งปุ๊บเอาปั๊บนี่ไม่ได้นะก็กินได้แต่มันไม่เคี้ยวมันแบบยังไม่ถึงเครื่องยังไม่นุ่มไม่อะไรครับสังเกตดูนะฮะน้ำมันยังแห้งอยู่ยังไม่แห้งเนี่ยเราสามารถรอให้เขาแห้งอีกหน่อยได้แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆเคี่ยวเนาะจนปริมาณน้ำที่เรากะตามสูตรอ่ะอันนั้นอ่ะเราจะได้ของที่อร่อยเลยใช่อันนี้พอเริ่มงวดก็เติมเข้าไปนะคุณผู้ชมนะนี่เราใส่ยี่หร่าเห็นไหมได้กลิ่นกลิ่นหอมมากเชฟจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลานี่มันต้องสักประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงอ๋อถ้าถามเนี่ยคือมันก็ตามที่เรากัดเนื้อหรือว่าหมูหรือแกะที่เราทำเนี่ยให้มันนุ่มพอนุ่มปุ๊บก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ได้ใช่แต่ถ้าเราผัดอย่างนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันยังไม่นุ่มก่อนเนื้อยังไม่ได้ที่หรือว่าไอ้ทั่วไขมันที่เป็นทั้งผื่นหรือเอ็นอะไรเงี้ยมันยังติดฟันอยู่นะใช่ใช่ถูกต้องโอ้โหเมนูนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมดูนะในกระทะอันนี้คืองวดได้ที่เลยครับโอ้แล้วมันหอมมันเข้มข้นมากๆเดี๋ยวสลับใบนะครับอันนี้จะเป็นผักชีนะครับก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะใส่ผักชีไปนิดนึง
ครับเพิ่มความหอมผักชีกับยี่หร่านี่เขาคู่กันเลยหมูนุ่มๆนะแล้วก็เจอถั่วแดงแบบนุ่มๆด้วยโอเคก็ปิดไฟครับพร้อมเสิร์ฟเห็นสีสันและน่าทานนะโอ้โหคุณพูนแบบนี้เลยนะฮะก่อนเสิร์ฟก็จะมีผักชีใช่ไหมครับเชฟครับโดยด้านบนเนาะครับโอเคแบบนี้เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับแม่น่ากินจริงๆเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับชิลลี่คอนคาร์เน่วิทสวีทโพเตโต้ชิพนะครับหรือว่าสตูพริกหมูบดกับมันเทศทอดกรอบครับและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูไข่ธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูไข่ลูกเขยเรามาเริ่มทำไข่ลูกเขยกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่ไข่เป็ดลงทอดจนสุกเหลืองพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเกลือไทยน้ำมะขามเปียกน้ำผัดให้เข้ากันใส่หอมแดงเจียวเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักน้ำไข่ลูกเขยใส่ภาชนะไข่เป็ดทอดตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูยอดฮิตที่ถูกใจทุกครอบครัวอย่างเมนูไข่ลูกเขยแล้วค่ะทำเองก็ง่ายทำขายก็ถูกใจทุกคนกับสูตรนี้ที่เลือกใช้มิตรผลปี๊บมาเคี่ยวซอสได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะเนื้อปี๊บไม่แข็งละลายง่ายแถมยังให้สีสวยทำให้ไข่ลูกเขยน่ารับประทานและเพิ่มกลิ่นหอมให้น่าทานยิ่งขึ้นด้วยการโรยหอมเจียวและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบก็ยิ่งอร่อยค่ะไข่ลูกเขยสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่50บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ10บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู